ก็หลังจากไปเที่ยวบ้านตาวงเสร็จนะคะป้าเสงี่ยมก็พาเราเดินไปทั่วหมู่บ้านนะคะตามทางก็แวะเด็ดผลไม้นู่นนี่นั่นมาทานทุกลูกเลยหวานมากอากาศเย็นนะป้าเนาะพระอาทิตย์มันแห้งแห้งหน้าห้อนธรรมดาหนองม้าหน้าห้อนนั่นล่ะหน้าห้อนมันมีเดี๋ยวนี้มันมีปีละกี่เดือนหน้าห้อนมันก็มี8เดือนแล้วป่ะโอ้ใช่ผลไม้นี่ตามฤดูกาลนะตอนนี้ก็มะผางมะผางก็ยังไม่โตดียังเล็กอยู่เลยโอ้ยมันธรรมชาติอย่างเงี้ยลองชิมดูกัดเลยอ่ะป้ากัดเลยเปลือกด้วยเหรอมะผางหวานมะผางหวานเหรออ๋อกินทั้งเปลือกเลยฮะหวานจริงไหมเนี่ยป้าทำหน้าเฟื่อนหวานลูกจะเล็กกว่ามะปรางในกรุงเทพเยอะเลยนะคะคือแบบกัดไปนิดเดียวก็เจอเม็ดแต่หวานมากก็เลยเด็ดกินไปเรื่อยๆเพลินๆนะคะจนกระทั่งไปถึงข้าวเปิ๊บใหญ่เครื่องตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเม็ดไม่เคยรู้จักหรือว่าเคยทานเลยข้าวเปิ๊บคืออะไรงงละสิไปถึงนึกว่าจะได้ทานเปล่าจ้าไปทำเลย ไปถึงใหญ่เครื่องก็บอกมานี่ตอกไข่ตอกไข่ งงตอกใส่อะไรนะคะทุบเลยทุบยังไงฮะทุบตรงตรงนี้ตอกตักเอาตำตำเอาตำตำเดี๋ยวไข่แดงจะไม่เป็นดาวถ้ามาสูงไข่แดงก็เป็นดาวฟ้าปิดนี่เหลี่ยแป้งเอาหนูทำหนูเหรอฮะเอาทั้งขวาทำเอาละเลงเออน่ะเอาละโอ้โหสวยเอารีบปิดไม่เคยกินเลยข้าวเปิ๊บทำยังไงถึงก็ไม่รู้ไรใครตามใจชอบใส่อย่างละนิดถ้าเอาโตมันจะห่อไม่หุ้มเปิดฝาเอาใส่เนี่ยเขาเรียกว่านึ่งเอาใส่ไปเลยใส่ไปตรงกลางจ้าอย่างเงี้ยค่ะเอาละปิดเปิดดูไข่ดูสุกยังยังเอาปิดไว้อีกนิดนึงพับให้เป็นก้อนอย่าไปที่รูมันจะร้อนมือเออน่ะเอาตักไข่80%เออเอาก๋วยเตี๋ยวแบเปิดเอาเส้นไปนึ่งวางไว้ตรงวางตรงผ้าเลยใช่ไหมคะวางไรละเลยหนูอย่าไปเอาไปใกล้รูเอาข้าวเหนียวผักใส่ข้าวเหนียวใส่น้อยข้าวเหนียวผักใส่อะไรคะเนี่ยหมดเลยเหรอคะหนูไม่เคยกินน้ำซุปเยอะเนี่ยน้องกินเอาน้ำซุปเยอะเป็นเอาน้ำซุปใส่ไปตรงบนเส้นเทลงเลยฝาอันนี้ฝาเขาปิดพี่ยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยังไงหนูทำแล้วงงสิเพราะว่าไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาเปิดตักเลยเหรอคะนี่เห็นไหมใช้นี่ตักใช่ไหมคะเออได้แล้วเอาผักมาหน่อยเสียบต้นไม้ลาบดูนะเอาอ๋อนี่ที่ม้วนใช่ไหมฮะนั่นเอาหนูแทงยายทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าถางค่ะม้วนถูกขึ้นถูกม้วนขาผ่านเลยประวัติเลยเอานี่ไปอบไปอบอะคะนี่พันใช้มือนะคะเอาฝาปิดจะได้เค็มๆใช่ไหมคะตรงนี้หนูจับไปก็พอเราเอามาใส่ชามปุ๊บเราก็ต้องใส่น้ำซุปกระดูกหมูนะคะแล้วก็เติมหมูแดงแล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายแหละแล้วก็โรยหน้านิดหน่อยแล้วก็นั่นก็คือเขาเปิบไม่รู้เขารวดเร็วมากเลยทำตามที่ยายเครื่องบอกให้ทำนะคะแล้วก็ดูเหงื่อสิอันนี้นะอันนี้ข้าวเปิ้ล
ิบข้าวเปิบข้าวเปิบเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้าอ๋อแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ลักษณะการทำเนี่ยที่หนูทำเมื่อกี้ก็คือเอาผักไปเอาแป้งทำแป้งเป็นแผ่นแล้วก็เอาผักนึ่งตรงกลางแล้วก็พับมาพับเป็นก้อนไอ้พับเนี่ยคนไทยเขาว่าพับคนเหนือเขาว่าเปิบเปิบอ๋อไม่ว่าจีนเขาเปิบไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอาหารสุขภาพเขาเรียกว่าเขาเปิบทุกอย่างมันใช่นึ่งค่าอาหารมันยังอยู่ทุกอย่างค่ะแล้วก็เน้นบอกมีน้ำมันไม่มีน้ำมันเลยนะบอกมีน้ำมันใช่น้ำซุปก็บอกได้มีน้ำมันใจกระดูกก้อนเลยบอกมีมันใช่ค่ะก็จะมีไข่ด้วยเออแล้วไข่ก็นึ่งหนูเป็นคนตอกไข่นึ่งแต่ใช่ไปแบบไม่รู้ตัวอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแบก๋วยเตี๋ยวแบก๋วยเตี๋ยวแบก็ลักษณะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่มันมีเสน่ห์ตรงเอาเส้นไปนึ่งเส้นไปนึ่งแล้วก็เอาน้ำซุปใส่หน่อยนึงมันก็อร่อยตรงน้ำซุปไม่มีสีสันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบธรรมชาติหนูไม่เคยกินสักอย่างเลยเนี่ยสักอย่างอันนี้ข้าวพันมีข้างในเนี่ยเป็นมีเส้นมีหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอามาพันแล้วก็เอาไปอบแป๊บนึงส่วนข้างนอกเนี่ยแป้งที่ทำข้าวเปิ๊บเนี่ยทำเป็นแผ่นแล้วไปตากแดดตากแดดแห้งแล้วก็เอามาพันกับเส้นมีหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แค่เอามานึ่งอย่างเดียวเอามาอบแป๊บเดียวแล้วก็กินได้อันนี้ข้าวพันน้ำซุปปรุงรสไม่มีรสเผ็ดอันนี้น้ำซุปเนี่ยนะค่ะแต่อันนี้เนี่ยข้าวพันพริกอ๋อเห็นแล้วมีกากพริกมีงามีเกลือมีน้ำตาลคนโบราณเนี่ยเขาให้กินงาเยอะๆมาเป็นยาใช่เอาชิมหนูชิมแล้วกินยังไงฮะนี่ค่ะเพราะคุณหนูอร่อยนะก็แห้งๆแต่มีรสชาติกลมกล่อมทุกอย่างครบอันนี้ก็แป้งมีงามีพริกน้ำพริกปรุงรสเรียบร้อยเนี่ยเค็มเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดเผ็ดลองก๋วยเตี๋ยวแบก๋วยเตี๋ยวแบนะฮะใส่บีบมะนาวแล้วจะเติมอะไรเพิ่มเติมก็ได้นี่นะจ๊ะผักผักหมูหน่อยผักหมูหน่อยล้ำก่อนล้ำล้ำภาษาไทยวิบัติบองตรงอร่อยมากล้ำก่อนพอเปิบนะล้ำล้ำสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้